ในช่วงภาวะน้ำท่วมมักจะเกิดโรคตามมาหลายโรคเช่นโรคน้ำกัดเท้าผดผื่นคันหรือแมลงสัตว์กัดต่อยในขณะที่การเดินทางไปซื้อยารักษาโรคในช่วงน้ำท่วมนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนายแพทย์สมชัยนิพพานิชอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยว่าสมุนไพรไทยที่มีอยู่ตามบ้านสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคดังกล่าวได้อาทิใบพลูขมิ้นข่าและกระเทียมเป็นต้นในช่วงนี้ฟ้าฝนอาจจะตกลงมาเริ่มต้นฤดูกาลนะครับแล้วก็อาจจะมีท่วมเป็นบางจุดบางแห่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกก็อยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนครับใช้ข้าวของที่อยู่ในครัวเรือนไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากครับเอามาเตรียมไว้เผื่อจำเป็นในยามน้ำท่วมครับหยกยาอาจจะไม่ทันการสำหรับผู้ที่เป็นโรคผดผื่นคันสามารถนำผงขมิ้นหรือฟ้าทลายโจรผสมเหล้าขาว40ดีกรีแล้วนำมาทาบริเวณที่คันนอกจากนี้แมลงหรือสัตว์ที่มักจะมากับน้ำในช่วงน้ำท่วมซึ่งถ้าหากถูกสัตว์เหล่านั้นกัดหรือต่อยให้ใช้ใบเสลดพังพรตัวเมียหรือใบพลูที่บดแล้วมาทาบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อยเพื่อรักษาอาการบวมแดงได้แต่หากมีอาการปวดมากก็สามารถทานยาพาราแก้ปวดร่วมได้ด้วยค่ะอย่างสมุนไพรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขวดโหลนี้นะคะก็คือการนำเจ้าข่านี่นะคะไปผสมกับแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวค่ะซึ่งจะสามารถทำให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าได้นั่นเองค่ะสำหรับสมุนไพรค่ะที่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคน้ำกัดเท้าเมื่อนำมาหั่นและโขกให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับแอลกอฮอล์เช็ดแผลหรือเหล้าขาวหมักทิ้งไว้ประมาณ15วันก็สามารถนำมาทาบริเวณง่ามนิ้วเท้าได้เนื่องจากตัวยาที่อยู่ในขานั้นจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราทางนี้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยว่าในปีที่ผ่านมาทางกรมแพทย์แผนไทยได้นำเสนอสมุนไพรที่สามารถขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งในปีนี้ก็เช่นกันจะมีการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งในแง่ของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและแหล่งเพาะปลูกที่มีความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันให้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเข้าสู่ระบบตลาดเศรษฐกิจในที่สุดประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพลดิตวดีตั้งสิริตระกูลเดลินิวส์ทีวีรายงาน